วิจัยและพัฒนาเรื่องแสงซินโครตอนของไทยถือว่าอยู่ในระดับชั้นนำของอาเซียนนะครับล่าสุดขณะนี้สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์กรมหาชนก็สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตลำแสงซินโครตอนประเภทฮาร์ดเอ็กซ์เรย์ได้สำเร็จเป็นประเทศแรกในอาเซียนติดตามกับคุณโสธิดาโชติวิจิตรครับจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งร่างกายมนุษย์อย่างพวกเราเองก็ยังมีข้อบกพร่องหรือว่าหลายๆจุดที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาแต่หลายครั้งค่ะเราไม่สามารถแก้ไขได้ถูกจุดหรือแม้กระทั่งผลิตยารักษาโรคให้ได้ถูกโรคเพราะว่าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงค่ะนักวิทยาศาสตร์จึงมีความพยายามที่จะไขปริศนาลงไปถึงจุดนี้โดยการมองให้ลึกที่สุดถึงโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสสารหรือว่าอะตอมนั่นเองด้วยเครื่องผลิตแสงซินโครตอนและที่นี่ก็คือที่แรกของอาเซียนค่ะความก้าวหน้าล่าสุดของสถานีทดลองนี้คือสามารถผลิตแสงซินโครตอนย่านพลังงานรังสีเอ็กซเรย์สูงหรือฮาร์ดเอ็กซเรย์ได้สำเร็จเป็นที่แรกในภูมิภาคอาเซียนหลังจากเดิมผลิตได้สูงสุดเพียงรังสีเอ็กซเรย์ความเข้มข้นธรรมดาทำให้เครื่องผลิตแสงซินโครตอนขณะนี้ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่น4คลื่นคือแสงอินฟราเรดหรือแสงที่ใช้กับรีโมทคอนโทรลแสงที่ตามองเห็นอย่างแสงจากรุ้งกินน้ำแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสงอาทิตย์และรังสีเอ็กซเรย์อย่างแสงที่ใช้ทางการแพทย์ซึ่งในอนาคตจะขยายไปสู่ช่วงรังสีแกมมาด้วยด้วยการทำงานจะเริ่มจากปืนอิเล็กตรอนผลิตแสงซินโครตอนจำนวนมหาศาลส่งไปยังเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงและเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลมเร่งให้มีพลังงานความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงแล้วส่งไปยังวงกักเก็บอิเล็กตรอนจะเป็นบริเวณที่ปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่าแสงซินโครตอนโดยแสงจะถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมซึ่งตรงจุดหักโค้งแสงจะออกมายังท่อลำเลียงแสงหรือบีมไลน์ชนิดต่างๆตามย่านแสงที่ต้องการโดยวันนี้เราได้มาดูที่บีมไลน์ 7.2 ซึ่งเป็นท่อลำเลียงแสงอันล่าสุดกับแสงฮาร์ดเอ็กซ์เรย์หลายจุดเป็นส่วนประกอบที่คนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองแสงซินโครตอนจะวิ่งผ่านจุดนี้ไปยังห้องปฏิบัติการที่นักวิจัยจะนำโปรตีนไปตกผลึกแล้วมาส่องดูอะตอมอาศัยการเลี้ยวเบนจากรังสีฮาร์ดเอ็กซเรย์และได้ออกมาเป็น diffraction pattern หรือข้อมูลก่อนนำไปประกอบเป็นภาพอะตอมโปรตีน3มิติคะซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าโปรตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามหรือในเชื้อโรคนะคะซึ่งการศึกษาโครงสร้าง3มิติของโปรตีนที่สำคัญในเชื้อโรคเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถหายาตัวใหม่ๆหรือสารยับยั้งต่างๆมาจัดการกับเชื้อโรคตัวนั้นนะคะก็เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวยาใหม่ๆต่อไปและส่วนที่ทำไมต้องลงทุนขนาดนี้เพื่อการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่าเทคนิคทางด้านซินโครตอนเนี่ยฮะสามารถตอบคำถามได้ในระดับอะตอมมันจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าสาเหตุที่วัสดุชิ้นนี้มีสมบัติแบบนั้นแบบนี้เกิดจากอะไรในหลักการพื้นฐานนะครับมันก็สามารถทำให้เข้าใจลึกซึ้งและทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้การใช้งานก็อย่างเช่นการดูโครงสร้างโปรตีนของเชื้ออีโบลาเพื่อหายามารักษาให้ได้ตรงจุดการศึกษาผลึกสนิมโลหะเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หาองค์ประกอบก้อนนิ่วในไตมนุษย์เพื่อหาแนวทางป้องกันนิ่วศึกษาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเส้นผมเพื่อหาสาเหตุของโรคสมองเสื่อมและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านการแพทย์อุตสาหกรรมและทางด้านเศรษฐกิจอย่างยิ่งบริษัทแล้วก็อุตสาหกรรมของไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่ถือได้ว่ามีความล้ำยุคแล้วก็มีความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่เขาอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าการใช้แสงซินโครตอนที่มีพลังงานสูงมากนี้เนี่ยสามารถไขปริศนาของวัสดุต่างๆที่เขาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีนะครับปริศนาที่ผมพูดเนี่ยคือไขความลับในระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุแล้วที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเลยคือมันเป็นเทคนิคการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ทำลาย samples หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าหลายๆบริษัทนะครับและหลายอุตสาหกรรมเนี่ยได้เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการและใช้เทคนิคทางแสงซินโครตอนในการช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับผมว่าจะสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยนะฮะยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปอีกสเต็ปหนึ่งที่เรียกว่าล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นได้ส
สำหรับองค์กรเอกชนไหนนะคะที่สนใจที่จะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องผลิตแสงซิงโครตอนนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ส่วนงานพัฒนาธุรกิจสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนซึ่งตอนนี้ทางองค์กรก็แจ้งมานะคะว่ายังอยู่ในช่วงของการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีจึงมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากค่ะโสธิดาชลวิจิตรข่าวสามมิติรายงาน